อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM เรามีสาระความรู้เรื่องการตั้งอุณหภูมิในการอบเค้กประเภทต่างๆมาฝากกันค่ะเค้กจัดเป็นขนมอบที่ได้รับความนิยมมักถูกเลือกเป็นของฝากและใช้ในงานเทศกาลต่างๆเพราะมีรสชาตินุ่มละมุนลิ้นสิ่งสำคัญคือต้องอาศัยวัตถุดิบที่ดีอย่างแป้งเค้กกราวริบบิ้นโดยเนื้อเค้กแต่ละประเภทนั้นจะมีวิธีการอบที่แตกต่างถ้าเป็นเค้กเนื้อบางความหนาไม่เกิน1นิ้วเช่นเค้กโรลอุณหภูมิที่ใช้ในการอบอยู่ที่400ฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบ 7-10 นาทีเค้กเนื้อหนาเช่นเค้กปอนอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ350ฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบ 40-60 นาทีสามารถเลือกใช้พิมพ์ในการอบได้ตามประเภทของขนมพิมพ์กลมเหมาะสำหรับเค้กประเภทปอนด์และควรใส่ส่วนผสมประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์เพื่อให้มีพื้นที่ให้ตัวเค้กขึ้นฟูหลังจากอบหลังจากเตรียมส่วนผสมใส่ถาดก่อนนำไปเข้าเตาอบให้เคาะถาดหรือพิมพ์ประมาณ 2-3 ครั้งจะทำให้อบขนมได้อย่างทั่วถึงและยังมีวิธีการอบเค้กแบบรองน้ำคือการนำถาดหรือพิมพ์ขนมที่จะใช้อบวางซ้อนในถาดที่ใส่น้ำเตรียมไว้เพื่อป้องกันก้นเค้กไหม้ใช้สำหรับขนมบางประเภทที่ต้องการรักษาลักษณะของส่วนที่อยู่ก้นถาดไว้เช่นเค้กสังขยาคัสตาร์ดเค้กเรามาทำสปันเค้กกันต่อเลยค่ะร่อนแป้งเค้กกราวริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเพื่อป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมคนด้วยพายยางใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูใส่น้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนื้อเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกถ้าทำเป็นยำโรให้ใช้ถาดขนาด 11x15x1 นิ้วตักเนื้อเค้กน้ำหนัก350กรัมแล้วนำเข้าเตาอบออกมาเป็นเค้กน่ารับประทานแบบนี้ค่ะรู้วิธีการอบและเทคนิคการทำเค้กแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย